ก๋วยเตี๋ยวหลอดเต้าหู้หมูสามชั้นมาค่ะมาทำกันกรุณากดติดตามช่องแม่จงด้วยนะคะขอบคุณค่ะมาค่ะทำก๋วยเตี๋ยวหลอดง่ายๆในสไตล์แม่จงวัตถุดิบหมูสามชั้นเต้าหู้ผักชีเส้นก๋วยเตี๋ยวถั่วงอกและเครื่องปรุงไปทำกันเลยค่ะส่วนผสมมีไม่เยอะในสไตล์แม่จงก็มีเต้าหู้แข็งหมูสามชั้นกระเทียมคะนอไก่ผักชีซีอิ๊วดำน้ำปลาเส้นใหญ่แล้วก็เต้าไม่ใช่เต้าหู้สิคะถั่วงอกนะคะก็แค่นี้ค่ะไม่มีแล้วน้ำเดือดเราก็จัดการลวกถั่วงอกลงไปใครจะให้สุกมากสุกน้อยก็ตามชอบเลยนะคะของแม่จงก็จะลวกพอถั่วงอกสลบแค่นั้นเองก็แล้วแต่คนชอบก็ตามสะดวกค่ะที่นี่ไม่มีก๋วยเตี๋ยวหลอดก็ใช้เส้นใหญ่ลวกลงไปเลยผัดเครื่องโรยหน้ากันค่ะใส่น้ำมัน1ช้อนโต๊ะนะคะตามด้วยกระเทียมสับลงไปผัดผัดกระเทียมเหลืองแล้วหอมแล้วก็เอาหมูลงไปผัดเลยนะคะอย่าให้กระเทียมไหม้ต้องค่อยๆไฟเบาหมูสุกแล้วเราก็ใส่เต้าหู้ลงไปผัดได้เลยค่อยๆ คนเดี๋ยวเต้าหู้จะเละปกติแม่จงจะใช้ผงคะนอไก่ของคนไทยนะคะแต่มันหมดก็ใช้ผงคะนอของฝรั่งสีออกจะน้ำตาลนะคะแต่รสชาติก็โอเคค่ะเติมน้ำเปล่าลงไปสัก1ถ้วยตวงนะคะเพื่อจะได้มีน้ำคลุกคลิกนิดหน่อยบางคนเขาก็ชอบให้สีมันเข้มขึ้นให้ดำๆหน่อยๆก็ใส่ซีอิ๊วหวานดำลงไปให้เข้มขึ้นนะคะแล้วจงก็ชิมรสตอนนี้ก็รสชาติใช้ได้แล้วจะออกหวานๆเค็มๆนะคะก็อร่อยแม่จงไม่มีเห็ดหอมและไม่มีเครื่องปรุงอย่างอื่นที่เหมือนเมืองไทยก็มีอะไรก็ใส่ลงไปอย่างนั้นก็ทานได้ค่ะไม่ได้เรื่องมากกับการที่ไม่มีเครื่องปรุงครบในต่างประเทศก็ดัดแปลงทำกินเอาเองนะคะนี่ก็เป็นก๋วยเตี๋ยวหลอดสไตล์แม่จงอยู่ต่างประเทศก๋วยเตี๋ยวหลอดดัดแปลงง่ายๆสไตล์แม่จงเครื่องไม่ครบแต่ก็ทานได้อร่อยใส่พริกลงไปอร่อยเวลาอยู่ต่างประเทศอยากจะกินหรือทานอะไรไม่มีวัตถุดิบพร้อมก็ดัดแปลงเอาทำเอาเองนะคะน
นี่ก็คือก๋วยเตี๋ยวหลอดง่ายๆก็ทานได้หาดัดแปลงปรุงแต่งให้อยู่กับสภาพแวดล้อมที่เราจะอยู่จะกินได้ง่ายๆในแต่ละประเทศก็ใช้ได้ค่ะอร่อยสไตล์แม่จงใส่พริกน้ำส้มลงไปหน่อยแม่ใส่ไข่นกกระทานี่แหละค่ะชีวิตของคนอยู่ต่างประเทศอยากกินอยากทานอะไรหาวัตถุดิบมาทำดัดแปลงให้มันคล้ายๆก็มีชีวิตอยู่ได้โดยที่ไม่ต้องคิดอะไรมากยังไงก็ลองทำกันดูง่ายๆนะคะไม่ยุ่งยากวุ่นวาย